The State Times New Gen News Agency สนนักข่าวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่สวัสดีท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ The State Times t t r y y เรื่องจริงฟังเพลินกับผมนะครับเจตนนครนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เมื่ออาทิตย์ก่อนได้พูดถึงเรื่องข้าว ะครับซึ่งเป็นการทำเกษตรกรรมหลักของประเทศไทยเรานะครับก็จบกันไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ a p e ปนะฮะคือพูดถึง C, เอเปเเรษฐกิจก็คิดถึงพืชพันธุ์เศรษฐกิจหลักของเราก็คือข้าวนะครับแล้วก็มีเรื่องที่ The State Times นะครับก็ได้มีบทความเขียนไว้นะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักเศรษฐศาสตร์กันบ้างนะครับ โดยเฉพาะนักเศรษฐศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านภูมิศาสตร์เศรษฐกิจนะครับถ้าย้อนกลับไปในยุคในรัชการรัราชสมัยของราัชกาลที่5นะครับก็คงจะมีอยู่แค่เพียงพระองค์เดียวต้องเรียกพระองค์ครับเพราะว่าท่านไม่ใช่เขา,เ,าเรียกว่าปุถุชนคนปกตินะฮะแต่เป็นเจ้านายแล้วก็เป็นเจ้านายที่ต้องเรียกว่าหลายคน ไม่รู้จักนะครับว่าเป็นใครจนมาช่วงในปีทั้งหลังนี่เองที่วิทยานิพนธ์ของพระองค์ท่านนั้นได้เ,เป็นที่ยอมรับนะฮะในระดับนานาชาติแล้วก็เริ่มค้นหาว่าพระองค์มันเป็นใครอย่างไรนะครับแต่ก็มีคนไทยที่รู้จักท่านบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้รู้จักกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันเหมือนกับเจ้านายพระองค์อื่นนะครับเอาละ วันนี้ผมขออนุญาตนำเรื่องราวที่มีอยู่ใน The s t เ t e Time สครับมาขยายแล้วก็มาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับเกี่ยวกับดรดิโลกครับพระองค์เจ้าดิโลกนพร,รัตน์ก็หมื่นสันคาวิสัยนรบ,บดีนะครับเจ้าชายนักเรษฐศาสตร์คนแรกของสยามที่คนไทยนั้นรู้จักน้อยเหลือเกินนะครับ องค์เจ้าดิโรกนพรัตน์นั้นเป็นพระราชโอรสองค์ที่44ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับซึ่งประสูติแต่หม่อมเจ้าจอมมรนดาเจ้าทิพย์เกสรขออภัยนะครับเมื่อวันเสาร์นะครับที่สพฤษภาคมพุทธศักราช2427นะครับโดยเจ้าจอมมันดาเจ้าทิพย์เกสรนั้นเนี่ยนะครับนับเป็นเจ้านายฝ่ายเหนือนะครับท่านแรกเลยที่เข้ามาเป็นเจ้าจอมนะครับใน พระพุทธเจ้าหลวงนะครับท่านเป็นหลานของหลานทวดนะฮะหลานทวดของพระเจ้ากาวิละนะครับซึ่งเป็นพระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่1ก็หมายความว่าท่านมีสายพระโลหิตนั้นค่อนข้างจะสัมพันธ์กับเจ้านายฝ่ายเหนืออย่างแนบแน่นนะครับเ <c oughs> มื่อแรกประสูตินั้นเสรจพระพิดานั้นก็ได้ตั้งพระนามพระองค์ว่าติโลกนพร,รัตน์นะครับอันมีความหมายว่าสีเมืองเชียงใหม่ซึ่ง ตรงนี้ก็มีบันทึกนะครับก็มีบันทึกไว้นะครับโดยเป็นบันทึกของเจ้าฟ้ามหาวชิรนิหินะครับมกุฎราชมุมานองค์แรกของสยามประเทศนะครับท่านบันทึกท่านเขียนไดอารี่ไว้เยอะนะครับท่านบันทึกจดหมายเหตุรายวันเอาไว้ว่าสเสด็จขึ้นเกือบค่ำนะครับสเสด็จลงสมโพธน้องชายลูกทิพย์เกศรทูลหม่อมบนทูลกระหม่อมบนเนี่ยคืออ่รอห้านะครับ เรียกทูนหมอนบนเพราะว่าที่ประทับนะฮะพระตำหนักอยู่ด้านบนของตึกนะครับทูนหมอนบนประธานชื่อว่าดิลกนพร,รัต์ส่วนในพระนางเจ้าสว่างวัฒนาทรงแปลประธานเราว่าสีเมืองเชียงใหม่นะครับอ่านะครับอย่างนี้อย่างนี้นะครับก็เป็นเจ้าชายที่เกิดขึ้นมาแล้วก็มีพระนามอันเป็นมงคลยิ่งนะครับ พระองค์เจ้าเดชุกนพร,รัตน์นั้นก็เป็นหนึ่งในพระเจ้าลูกยาเธอนะครับที่ได้เสด็จประพาสร่วมนะฮะครั้งแรกเลยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นนะครั้งแรกเลยนะครับช่วงเดือนเมษายนนะครับตั้งแต่เดือนเมษายนถึงธันวาคม2440ซึ่งการที่ประพาสนั้นก็เพื่อจะให้พระราชโอรสเนี่ยนะครับได้ไปเล่าเรียนศึกษาที่อังกฤษ นะครับโดยพระราชรสในครั้งนั้นนะครับมี4ีพระองค์ด้วยกันนะครับก็มีสมเด็จเจ้าฟ้าสมมติวงวรโรไทยสมเด็จเจ้าฟ้ายุคนที่คำพรน,นะครับพระองค์เจ้าวุฒิชัยเฉลิมลาบนะครับแล้วก็พระองค์เจ้าดีลกนพรัตน์นะครับแล้วก็ในขณะนั้นก็จะมีไม่ใช่ลูกยาเธอนะครับเป็นพระรารถในกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญก็คือพระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจัด นะครับแล้วก็นักเรียน,นอื่นนั้นรวม14นายนะครับได้ไปศึกษาต่อในครั้งนั้นนะครับที่อังกฤษนะครับแต่ทั้งนี้นั้นนะฮะการเรียนในช่วงแรกนั้นก็ยังไม่ได้วัดอะไรนะครับแล้วก็เป็นการปรับเป็นการปรับตัวนะครับพอ,องเจ้าเดรหลกนพรัตน์นั้นได้ส่งเข้าเรียนที่โรงเรียนบเรนฮิลนะครับเพื่อเรียนระดับประถมนะครับแล้วก็ประถมปลายนะครับจบป .6 แล้วก็ต้องเรียนมัธยม ปกติแล้วเจ้านายเนี่ยนะครับที่ไปอยู่ที่นั่นเนี่ยนะครับจะต้องได้เรียนที่อีตันซึ่งเป็นมัธยมกินนอนนะครับแต่ว่าพระองค์เจ้าดิโรคนพร,รัตนั้นต้องไปเรียนที่โรงเรียนมัธยมชาเตอร์เฮาส์นะครับก็อันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเป็นคอมเมนต์จากพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์นะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลการศึกษาของพระราชรสทุกพระองค์ในอังกฤษในขณะนั้นบอกว่าพระองค์เจ้าดิโรกนั้นนะครับขาดความพร้อม ที่จะไปเรียนที่อีตันก็เลยต้องไปเรียนที่ชาเตอร์เฮาส์นะครับเอาละไม่เป็นไรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยิบย่อยยิบย่อยขออนุญาตข้ามไปนะครับแล้วก็ต่อมาครับในเดือนตุลาคม2443นะครับพระองค์เจ้าดิลกนพรัตน์นั้นต้องเสด็จกลับกรุงเทพนะครับเพราะว่าเจ้าจอมมรนดาเจ้าทิพย์เกสรนั้นป่วยหนักนะครับนะแล้วก็ถึงแก่นิจกรรมในช่วงเวลาไม่นานนักนะครับต้องบอกว่า ตรงนี้ทาไมต้องกลับด้วยความที่เจ้าจอมมรนดาเจ้าทิพเกศน,นั้นก็ไม่ได้มีเจ้าพี่เจ้าน้องนะครับที่มาร่วมนะครับอยู่ในพระบรมราชวังไม่ได้มีใครมาเยี่ยมเยียนอะไรมากมายนะครับก็เลยต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ที่พระองค์เจ้าเดีย๋ยหลวงพระรัตน์นั้นจะต้องกลับมานะครับและที่สําคัญคือพระองค์นั้นก็ไม่มีเจ้าพี่เจ้าน้อง รวมพมานดาด้วยนะครับตรงนี้มาอยู่กี่เดือนตรงนี้มาอยู่8เดือนด้วยกันแน่นอนครับกลับไปก็น่าจะเรียนตามคนอื่นไม่ทันนะครับก็กลับไปนะฮะในเดือนพฤธจิยนยน2 4 4รนะครับก็เลยจะต้องไปเรียนที่อื่นเรียนชัตเตอร์เฮาส์ไม่ได้แล้วก็เลยต้องไปเรียนที่มัธยมนะครับโรงเรียนมัธยมของเอกชนนะครับที่ครัมเมอร์ นะครับตรงนี้ก็สร้างความไม่สบายพระทัทยของกับพระองค์เองนะครับกับพระองค์เจ้าดีหลกเองและก็มีความขัดแย้งขึ้นหนึ่งหนึ่งนะฮะตามที่มีการเล่าไว้ว่าพระองค์เจ้าดีหลกนพรัตน์นั้นมีความขัดแย้งกับพระยาประสิทธิ์ที่สารยการแล้วก็เวอร์นี่นะครับมิสเตอร์เวอร์นี่นะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลการศึกษาต่อจากนะครับพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์นะครับก็ พระงค์เจรกนั้นก็ได้มีลายประหัตเนี่ยนะครับถึงพระยาสุริยานุวัตรเรื่องของการศึกษาว่าไม่ต้องประสงค์เลยนะครับทั้งพระยาประสิทธิ์แล้วก็นายเวอร์นี่นี่ไม่เคยฟังพระองค์เลยนะครับก็เลยทำให้พระยาสุรยานุวัตรนั้นจะต้องส่งหนังสือกราบมังคมทูลน,นะครับในหลวงเาการที่5 แต่ว่าในหลวงราชการที่5นั้นท่านก็ส่งไม่เห็นด้วยกับพระยาสุรยิรยนวัฒนะครับแล้วก็คิดไปไกลว่าถ้าอย่างนั้นเรียนอังกฤษมีปัญหางั้นไปเรียนเยอรมันละกันไปเริ่มต้นใหม่ที่เยอรมันนะครับพระเจริหลกก็ต้องย้ายไปเยอรมันในช่วงเดือนพฤศจิกายน2444นะครับในในปีเดียวกันนั่นแหละนะฮะก็ไปเรียนที่เมืองฮาเล่นะครับ ก็มีดรตรรินนะครับเป็นศาสตราจารย์ชาวเยอรมันนะครับเป็นผู้ควบคุมดูและนะครับตรงนี้เองถ้าบอกว่าพระองค์ท่านนั้นไม่มีความเฉลียวฉลาดก็คงไม่ใช่เพราะพระองค์นั้นสําเร็จชั้นมัมธยมศึกษาภายในเวลาแค่2ปีเท่านั้นเองนะครับเรียนมอต้นนะฮะเรียนมอต้นไม่ทันเพื่อนแต่ทําไปทํามาจบก่อนเพื่อนโดยแค่2ปีเท่านั้นนะน่าคิดนะครับ นะฮะน่าคิดนะครับอายุ15ปีจบมปลายแล้วครับท่านผู้ฟังนี่คือบุคคลที่จะเป็นด็อกเตอร์คนที่2ของประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นเชื้อพระวงศ์พระองค์แรกที่จบด็อกเตอร์เก่งไหมล่ะครับผมว่าแจ๋วเลยนะ องค์ท่านนั้นได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีนะครับที่มหาวิทยาลัยมิวนิกนะครับในหลักสูตรวิชาที่ชื่อว่าเศรษฐกิจการเมืองนะครับซึ่งมันก็คือเศรษฐศาสตร์นี่แหละนะครับแต่ว่าในสมัยนั้นนะฮะเขาก็จะระบุให้ชัดเจนเลยซึ่งเศรษฐศาสตร์การเมืองนั้นเนี่ยนะครับจะรวมไปถึงการเรียนทางด้านรัฐศาสตร์พ่วงเข้าไปด้วยนะครับเรื่องของการปกครองพ่วงเข้าไปด้วยนะครับก็ ตรงนี้ก็จะเป็นการสอนแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกเรียนในแบบเขาเรียกว่า pre pre bachelor นะครับก็คือพูดง่ายๆก่อนปริญญานะครับอนุปริญญาในคำตั้งนานนะครับก็เรียนที่มิวนิกสอปีเสร็จแล้วนะครับองค์ท่านนั้นก็ย้ายไปศึกษาต่อนะครับที่มหาวิทยาลัยชิบงเงิรนซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของเยอรมนีนะครับอยู่ทางตอนใต้นะครับแล้วก็ ทรงเรียนต่อทั้งตรีโทเอกจบอนุมาเรียนต่อให้จนจบตรีจบโทแล้วก็จบเอกซึ่งเป็นปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์นะครับซึ่งภาษาเยอรมันีเรียกว่าด็อกเตอร์วิสตาร์วิเซนชัปนะอ่านไม่ผิดนะฮะต่อ่านแบบเร็วๆได้ได้ประมาณนี้นะครับซึ่งจบปริญญาเอกหนะักในขณะที่พระองค์ท่านมีพระองค์ท่านนั้นมีพระชนษาแค่23ปีเท่านั้นเองนะฮะด้วยวิทยานิพนธ์ที่มีชื่อว่า นะครับการเศรษฐกิจในประเทศสยามนะครับว่าก็ตีพิมพ์ในช่วงปีพุทธศักราช2449นะครับโดยประมาณนะครับโดยประมาณแจ๋วเลยนะครับซึ่งตอนนั้นนะครับเรื่องของภูมิศาสตร์เศรษฐกิจเนี่ยที่ผมเรียนให้ทุนฟังพูดอยู่ข้างต้นเนี่ยนะครับยังไม่เป็นที่แพร่หลายในสซาวีเซเชีย นะครับจะมีการศึกษาอยู่น้อยแม้กระทั่งในประเทศไทยเองก็ตามนะครับแต่ตรงนี้นะครับพระองค์ท่านนั้นใช้รายงานนะครับการศึกษาภูมิศาสตร์นะครับ,รรนะรบแล้วก็การคาดคะเนาจากข้อมูลคืออ่านอ่านอ่านอ่าก็เรียกว่าอ่านสถิติเป็นนะครับแล้วก็มาใช้ในการเขียนหนังสือเล่มนี้โดยหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับมี บทการศึกษานั้นอยู่ประมาณ5บทด้วยกันนะครับวันนี้สามารถอ่านได้แล้วนะครับหาอ่านได้นะครับภาษาเยอรมันผมไม่แน่ใจผมจะออกเสียงถูกหรือเปล่านะฮะแต่ก็พยายามจะอ่านดูนะฮะวัดดีแลนวิชคราฟสยาม by d ดิล็อกปรินซ์วอนสยามนะครับประมาณนี้นะครับหบทมีอะไรบ้างผมสรุปให้ฟังคร่าวๆแบบนี้นะครับบทแรกเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องกว้างๆทางด้านภูมิศาสตร์ของสยาม นะครับตอนนั้นเนี่ยรวมเอารัฐที่อยู่ทางด้านใต้ของเราอย่างรัฐไซบูรีการันตันและกล็ตังกาหนูไว้ด้วยเพราะว่าตอนนั้นเรายัางไม่เสียดินแดนด้านทางใต้ของเรานะครับตอนนั้นก็ยังเป็นพระราชอาณาจักรสยามอยู่นะครับก็บอกถึงภูมิศาสตร์โดยมากของบ้านเมืองเราภาคเหนือมีอะไรภาคตะวันออกมีอะไรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับบทที่2เข้ามาถึงระบบกฎหมายที่ใช้นะครับในการ ปกครองแล้วก็ในการจัดการด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งมีการซอยย่อยลงไปเราตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดินปกครองอย่างไรมีการแบ่งพระบรมสารีวงนั้นปกครองกระทรวงใดๆบ้างเจ้าเมืองนะครับแต่ละเจ้าเมืองเป็นอย่างไรนะครับขุนนางทําอะไรนะครับมีข้าราชการแบบไหนมีรัษฎรมีไพรทํายทอย่างไรและทาสก่อนที่จะเลิกทาสนั้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ลงระเอียด รวมไปถึงเรื่องของการเกณฑ์แรงงานนะครับโดยเฉพาะพวกไพร่ข้อมือขาวซึ่งได้ยกเลิกความเป็นไพร่เป็นทาสกันนานแล้วนะครับก็มาเล่าให้ฟังว่าไพร่ข้อมือขาวนั้นทํางานกันอย่างไรน่าสนใจนะครับน่าสนใจนะครับส่วนใครที่วันนี้อยากจะเป็นไพร่เหมือนเดิมก็เชิญนะครับใครอยากจะบอกว่าตัวเองเป็นทาสต้องปลดตัวเองออกจากความเป็นทาสก็เชิญนะครับเพราะวันนี้ไม่มีทาสไม,ม่มีไพร่แล้วนะครับเล่าสู่กันฟัง แหมมีเน็บแนมเล็กน้อยน,นะคุณเจดบอกโอ้โหไม่ได้อยากเน็บเลยครับแต่คํานี้มันกระแทกหูมาเรื่อยๆครับ <c oughs> อ้าวไปต่อครับบทต่อมาครับได <c oughs> ้ทรงอธิบายการเศรษฐกิจของชาวสยามนะครับโดยอธิบายอย่างชัดแจ้งว่าประเทศสยามนั้นเป็นรัฐแห่งเกษตรกรรมโดยแท้จริง <c oughs> เป็นรัฐโดยแบบเกษตรกรรมโดยแฮะเรื่องนี้ไม่ยากเลยครตอบไหฮะตอบโจทย์เลยเพราะว่า ประเทศเรานั้นเป็นอู่ค่าอู่น้าครับนะครับการอุตสาหกรรมในเวลานั้นยังไม่ได้เจริญไม่ได้อย่างรากเหมือนกับที่อังกฤษหรือที่เยรอรมันนะครับที่มีการาเขาเรียกว่ามีการปฏิวัติอุตสาหกรรมไปแล้วนะครับพระองค์ท่านนั้นอาศาัยเหตุ3ประการในการที่บอกว่าอุตสาหกรรมนั้นยังไม่เจริญและก็ยังไม่อย่างรากในสยามนั้นด้วยเหตุ3ามอย่างนะครับก็คือ1ประเทศสยามนั้นขาดแคลนแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ นะครับเช่นเหล็กเรายังไม่มีการทําเหมืองแร่ถลุงเหล็กเรายังไม่มีการาจัดการเรื่องของอต้นทุนด้านทรัพยากรพวกนี้ยังเป็นรูปธรรมนะครับฉะนั้นอันนี้คือเป็นเรื่องขาดแคลนประชาชนในบ้านเรานะฮะข้อที่2ประชาชนในบ้านเรานั้นอยู่ในเขตร้อนสมัยก่อนนั้นแอร์คอน i t นเนอร์คงไม่มีก็โดยอุปนิสัยนะครับเราอากาศร้อน ะะการจะทำงานต่อหน้าเตาเชื้อเพลิงใหญ่ๆนะครับ่านหินเราคงจะไม่มีด้วยวิสัยของเรานะั่นคือรักความสบายในเรื่องของการเป็นอยู่ฉะนั้นตรงนี้ก็คงจะไม่เหมาะกับคนสยามในเวลานั้นข้อที่3ครับประการที่3นั้นก็การเกษตรกรรมนั้นยังคงขยายออกไปอย่างต่อเนื่องนะครับมีการเรื่องของการสัมปทานไม้ นะครับเริ่มจะเข้ามานะครับการตกปลาการหาปลามีอยู่เยอะแยะมากมายการปลูกข้าวนั้นกระจายทั่วทั้งประเทศแล้วก,ก็ยังคงขยายต่อไปเนื่องด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรในยุคสมัยรัชกาลที่5และตรงนี้ได้ผลตอบแทนง่ายจัดการง่ายเพราะรัฐเข้าไปช่วยเหลือในช่วงเวลานั้นฉะนั้นการที่อุตสาหกรรมยังไม่หยั่งรากนั้นในช่วงเวลานั้นก็เป็นแบบนี้แต่คุณเชื่อไหมว่าในสมัยรัชกาลที่5นั้น ประเทศไทยเราได้เปรียบดุลการค้ากับต่างประเทศนะครับบอกเอาไว้ก่อนบอกเอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะหาว่าช่วงนั้นเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนหรือเปล่าอะไรอย่างงี้งนะไม่ใช่นะครับตอนนั้นเราได้ดุลการค้าซึ่งเป็นในหลวงในรัตนโกสินทร์พระองค์ที่สองเท่านั้นเองนะครับที่สามารถทําให้ประเทศไทยนั้นได้ดุลการค้าในระบอบสมบูรณาสิทธิราชนะครับไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยนะครับอย่าเปรียบเทียบนะครับ อย่าเปรียบเทียบนะครับพอหลังจากนั้นมาหลังจากรัชกาลที่7มา2475ก็เป็นเรื่องราวของรัฐบาลซึ่งตีกินช่วงชิงอํานาจกันเยอะแยะมากมายขาดดุลไม่ขาดดุลไม่มีใครพูดถึงในช่วงเวลานั้นเลยนะฮะก็ปล่อยอไว้ก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะหาข้อมูลมาเล่าให้ฟังตรงนี้นะครับพระองค์ท่านนั้นได้ตั้งข้อสังเกตหลายๆเรื่องนะครับ ในเรื่องของการที่ประเทศไทยนั้นยังไม่สามารถทําอุตสาหกรรมให้อย่างรากได้นะครับก็จะมีเรื่องของการขาดแคลนเงินทุนแล้วก็สินเชื่อโลนยังไม่มีนะครับยังไม่มีการกู้ใดๆนะครับทุกอย่างยังเป็นรัฐสวัสดิการทั้งหมดอยู่นะครับแต่ว่าพระองค์ท่านก็เขียนไว้ว่าในรัฐบาลในขณะนั้นก็พยายามปฏิรูปการจัดเก็บภาษีนะครับเกิดของรัศดรกรพิพัฒน์เห็นไหมครับเจ้าภาษีนากรถูกยกเลิกไปทั้งหมด นะครับก็ทบทวนฐานรายได้ของรัฐใหม่นะถึงบอกว่าเป็นเป็นการปฏิรูปที่ใหญ่มากนะครับในช่วงรัชกาลที่5นะครับหลังจากนั้นก็พูดถึงเรื่องของการถือครองที่ดินนะครับโดยมีอัตราเฉลี่ยต่อครอบครัวนะครับประมาณ8 0ดสิถึงหนึไร่แล้วก็พูดถึงราคาที่ดินนะครับซึ่งในเวลานั้นเนี่ยนะครับจะพูดถึงพื้นที่ที่มีน้ําท่วมถึง เพราะว่าทำนาปลูกข้าวฉะนั้นที่ดินไหนที่มีน้ําท่วมถึงก็จะมีราคาที่ค่อนข้างสูงอ่าจะกลับข้างกันนิดนึงนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการเก็บภาษีแล้วก็พูดถึงเรื่องของสหกรณ์นะครับแล้วที่สําคัญครับอันนี้หลายๆคนมีความอ่ต้องเรียกว่ามีความระลึกแล้วก็คิดถึงว่าเอ๊ะมันเป็นแบบนี้ในในประเทศไทยในปัจจุบันนี้หรือเปล่า มันมีเรื่องราวของปัญหาผู้ใช้แรงงานครับโดยมากแล้วผู้ชายผู้ใช้แรงงานนะครับผู้ชายเป็นโดยเฉพาะผู้ชายไทยเนี่ยนะครับก็มักไม่ค่อยมาใช้แรงงานและถ้าเกิดใช้แรงงานนั้นก็มักจะคิดค่าแรงนั้นค่อนข้างจะสูงกว่าแรงงานต่างด้าวนะครับโดยเฉพาะแรงงานแต่งด้าวจากจีนเสือผื้นหมอนใบที่เราเห็นน,น,น,นี่นะครับเป็นกุลีนะครับขน ข้าวสงข้าสารอาหารแห้งขนของหนัก,นกทํางานที่มันไม่สะอาดเนี่ยนะครับพวกนี้ก็เข้ามานะครับเขานอนง่ายอยู่ง่ายไม่ต้องมีหลังคาคุ้มหัวนอนในเรือก็ได้แล้วกุลีหกเจ็ดคนก็คุ้นอาหารกันนะครับกินเล็กน้อยนะครับตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะหลังจากนั้นหลังจากรัชสมัยรัชกาลที่5แล้วนะครับกุลีจีนนั้นเป็นผู้มีอันจะกินมากขึ้นเรื่อย มีผู้คนที่มาจากประเทศจีนนั้นอยู่ในประเทศไทยในช่วงรัชกาลที่6นั้นกว่า7,000 0 0คนถือเป็นรัชดรปร์เซ็นนะครับที่มาอยู่ในประเทศไทยแล้วเราก็มีการปฏิรูปเพื่อให้เขานั้นเป็นคนสยามอย่างเต็มภูมิแต่ว่าก็ยังมีปัญหาต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงรัชกาลที่8ก็ยังมีปัญหาอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งรัชาลที่8นั้นท่านก็ทรง เป็นพระราชกริชสำคัญนะครับของรัชกาลที่8เอาไว้วันหลังเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเรื่องอะไรที่สําคัญคือพระองค์เจ้าดิรกนั้นเร่งรัดนะครับเขียนบอกว่าอยากให้รัฐบาลนะครับเร่งรัดดาเนินการเรื่องของการเก็บภาษีเรื่องของแรงงานนะครับให้เท่าเทียมกันเพื่อให้คนจีนนั้นจ่ายเงินเท่ากับคนไทยและแน่นอนให้มีค่าแรงที่ไม่ต่างกันนะครับอันต่อมาคือ การอพยพเข้ามาของคนจีนนั้นควรจะยอมรับแต่พวกที่ร่ํารวยและอยากนําเงินมาลงทุนอันนี้คุณคุ้นไหมฮะเหมือนรัฐบาลในสมัยก่อนหน้านี้นะครับก็อยากจะรับแต่คนร่ํารวยมาลงทุนรัฐบาลในสมัยนี้ก็เช่นเดียวกันครับก็คนที่ต้องมาลงทุน40ล้านต้องมาลงทุนกว่า10บล้านสีล้านบาทถึงจะมีบ้านได้นะครับในเมืองไทยแค่ไร่เดียวในเมืองไทยอันนี้ก็เหมือนกันครับถ้าจะมา ก็พระองค์ท่านมองไกลามากนะครับการจะเข้ามาของคนต่างด้าวหรืออย่างคนจีนเนี่ยนะครับควรจะยอมรับแต่พวกร่ารวยไม่ใช่รับทุกคนเข้ามาในประเทศนะฮะฉะนั้นนี่คือความต่างและพระองค์ท่านนั้นก็ได้เขียนพรนาถึงคนสยามไว้ในเวลานั้นซึ่งกระจ่างชัดมากท่านผู้ฟังหลับตาตามผมแนละ้วนั่งฟังและนึกตามสิภาพนี้มันใช่ไหมความไว้อ่ความนะครับที่อยู่ในเวทมนตพลน,นะครับเขียนไว้แบบนี้ครับ ชาวสยามยอมอดอยากหิวโหยเสียดีกว่าที่จะยอมมีชีวิตแบบพวกกุลีจีนพวกเขายะโสก,กับความอิสระเขาจะยอมเชื่อฟังก็แต่ในสิ่งที่เข้ากับเขาได้เท่านั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่ไม่สู้ง่ายนะักสำหรับรัฐบาลในอันที่จะปกครองพวกเขาผู้ใช้แรงงานชาวสยามรักสนุกเฮฮาผ้านุ่งห่มดีๆและของสวยของงาม ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาจะจ่ายสิ่งที่ได้มาด้วยการทำงานหนักกลางเปลวแดดได้อย่างคล่องมือพวกเขาพร,พร้อมเสมอที่จะชวนญาติมิตรมาร่วมวงกินอาหารมื้อใหญ่มีมโหรีแลฟ้อนรําบําเรอพวกเขายินดีที่จะจ่ายประดาสิ่งที่เขามีอยู่ทั้งหมดออกไปจะมีก็แต่ต่อเมื่อเขาจำเป็นจะต้องใช้เงินอีกคราวเท่านั้นเขาจึงหวนกลับไปทำงานกันอีกฉะนั้นแหละ เขาก็ต้องทำงานหนักเป็นสองเท่าของกุลีจีนนี่ครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่สำคัญนะครับบทที่4ครับบทนี้ยาวสุดแต่ผมสรุปสั้นๆเลยนะครับว่าตรงนี้พระองค์ท่านนั้นได้ทรงพัฒนาวิธีการผลิตทางการเกษตรไว้นะคร,รับอย่างมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชพันธุ์ต่างๆนะครับรูปแบบการเลี้ยงสัตว์นะครับความเชี่ยวชาญของชาวสยามนะครับในการปลูกพืชพันธุ์ต่างๆนะครับแล้วก็สถิติ ในเรื่องของราคาอาหารราคาสินค้านะครับราคา,าราคาของสิ่งโอคบริโภคในสยามแล้วก็รวมไปถึงปศุสัตว์ที่เลี้ยงไว้ในสยามนะครับอย่างเช่นม้าที่พิษณุโลกในช่วง2 4 7 2 4 4 7นั้นเลี้ยงไว้กี่ตัวอย่างไรบ้างมีไก่กี่ตัวมีทั้ทีมีฟาร์มไก่หรือมีคนเลี้ยงไก่นั้นอยู่ในพื้นที่ประมาณเท่าไหร่นะครับมีราคาไข่อย่างเงี้ยนะครับซึ่ง ซึ่งสามารถหาคาตอบได้สุดท้ายนะครับบทสุดท้ายบทที่5ท่านก็สรุปข้อความทั้งหมดแล้วก็ย่อหน้าสุดท้ายเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับที่พระองค์ท่านนั้นพูดไว้ซึ่งเป็นเรื่องราวของสากร์ที่เคยที่มาเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีให้หลังไม่กี่ปีก่อนหน้าเรานี่เองนะฮะยุคเรานี่เองแมผมใช้คําประหลาดๆเหมือนกันนะฮะวักนั้นพูดอย่างนี้ครับอาศัยเหตุนั้นก็คงจะเป็นที่หน้า ยิ่งน่ายินดียิ่งนัดถ้าหากรัฐบาลจะยอมช่วยเหลือด้วยการก่อตั้งชมรมผู้บริโภคและระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้นมาและขยับขยายวงออกไปกับทั้งถ้าหากว่ารัฐบาลจะได้ยอมดําเนินการทางกฎหมายอันจําเป็นการนี้สืบไปหลักๆก,ก็คือให้รัฐบาลช่วยดําเนินการเรื่องพวกนี้นี่คือเรื่องของท่านหลังจากที่พระองค์ท่านนั้นได้จบการศึกษาจากโรอเอก เป็นด็อกเตอร์กลับมานะครับก็ได้มาทำงานทรงงานนะครับที่กระทรวงมหาดไทยนะครับโดยตำแหน่งที่โะองท่านนั้นทรงทำได้ดีนะครับก็คือเจ้ากรมพลำพลังนะครับหรือว่าอธิบดีกรมการปกครองในสมัยนี้แหละประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ครั้งแรกท่านก็ดูเป็นกรมพลำพ,พลังฝ่ายเหนือแล้วก็มาดูทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับก็ ถือว่าเป็นอะไรที่ตรงกับวิสัยของท่านแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับในสังคมของท่านนั้นไม่ได้มีเจ้าพี่เจ้าน้องอะไรที่เกิดขึ้นจากเจ้าจอมานาเดียวกันหรือว่าจากราชสกุลเดียวกันหรือเป็นราชนิกุลในตระกูลที่ใกล้เคียงกันไม่มีเลยพระองค์ท่านนั้นก็ทรงมีแต่พระองค์เดียวนะครับอันนี้ผมย้ำอย่างนี้จนกระทั่งมีญาติผู้ใหญ่ที่ท่านนับถือเป็นญาติผู้ใหญ่นะั่นคือ พระชายาเจ้าดารารัศมีนะครับซึ่งพระองค์นั้นก็ได้มาเป็นพระชายาในรัชกาลที่5ก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่พระองค์เจ้าดิหลกนั้นได้กราบกรานได้มีญาติมาอยู่นะฮะผมก็พูดแบบภาษาไทยๆอย่างนี้แหละนะครับรภาษาไทยๆอย่างนี้แหละนะครับตรงนี้พระองค์ท่านก็ได้พบกับหญิงอ่าทีเรียกว่า ชายาพระองค์ท่านที่พระองค์ท่านนั้นจะช่วยพระองค์ท so, mm ่านนั hmm. mm ้นไม่ปราบเปรียวนะครับก็คือเจ้าสิริมาในเชียงใหม่นะครับนะครับซึ่งเป็นทิดาของเจ้าคําวงนะครับองค์ท่านนั้นก็ได้ทรงมั่นนะครับกับกับเจ้าสิริมาหลายท่านก็บอกว่าแต่งงานเลยนะครับผมก็ขออนุญาตไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าบันทึกนั้นมีทั้งมั่นมีทั้งแต่งงานแม้กระทั่งเรื่องหม่อมห้ามก็บอกว่าหลายคนก็บอกว่าไม่มีหม่อมห้ามแต่ในบันทึก นะฮะจดหมายเหตุบอกว่ามีบม่มบ่มห้ามในการที่ดูแลพระองค์ท่านในช่วงที่ทรงป่วยนะครับแหมมีหลายอย่างเหลือเกินนะครับฉะนั้นมันก็จะมีปัญหาชีวิตกันแบบนี้นะครับพระองค์ท่านนั้นก็มีระอาการนะครับมีราอาการในการที่ป่วยในเส้นประสาทนะครับก็ป่วยมาตั้งแต่อยู่สมัยที่อยู่อังกฤษแล้วพระองค์ท่านนั้นมีพระเนรที่ไม่ค่อยชัดอยู่ ฝั่งหนึ่งนะครับก็เลยต้องทรงทรงแวนนะฮะทรงส่ยแว่นนะครับก็เลยแล้วก็มีการผ่าตัดเส้นประสาทเขาบอกว่าเป็นการเป็นปวดที่ปลายประสาทนะครับแล้วก็มีการผ่าตัดเล็กๆแต่ไม่สามารถจะรักษาให้หายได้ก็เป็นอย่างต่อเนื่องมาเรื่อยๆตั้งแต่ตั้งแต่อยู่ที่อังกฤษแล้วก็มาต่อเนื่องที่สยามนะครับก็ยังไม่หายนะครับอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งซึ่งผมจะไปเล่าในจุดสรุป สุดท้ายนะกันนะครับเดี๋ยวรอฟังแล้วกันนะครับท่านผู้ฟังหลายคนแบบอะไรนี้คุณเจตเอาอีกแล้วทําแบบนี้กับผมอีกแล้วอ่ะท่านก็นะครับรับรชาชการนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าท่านก็มีพระชายานะครับก็คือเจ้าชรีมาณเชียงใหม่นะครับแต่ส่วนหนึ่งที่ในสมัยนั้นเนี่ยนะครับท่านมีความผิดแผกแตกต่างจากเจ้าเจ้านาย เหล่าผูองค์เจ้าซึ่งแล้วก็เป็นข้าราชการชั้นสูงเนี่ยชั้นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เนี่ยนะครับพระองค์ท่านนั้นใช้ชีวิตเหมือนกับใช้ชีวิตดำเนินชีวิตหรือว่าอยู่ภายใต้มุมมองเดียวกับประชาชนทั่วไปไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นเจ้าแต่กนะับมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งครับในช่วงปลายรัชสมัยรัชกาลที่5นั้นเวลานั้นเนี่ยทรงเสด็จกลับเมืองไทยแล้ว,ลวก็ทํางานนะครับเป็นเป็นเจ้ากรมแล้ว นะครับหลังจากที่พระองค์นั้นได้ทรงไปร่วมงานพระราชพิธีนะครับก็ขับรถเพื่อเสด็จกลับวังเดี๋ยวค่อยมาเล่าเรื่องวังด้วยนะครับพอถึงมุมของวังเปรมประชากรของกมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับรถรางก็แร่นห่อมาเลยเต็มที่แล้วก็ไม่ได้กดสัญญาณนะฮะสัญญาณตรายสัญญาณเนี่ยนะครับพอพ้นมู่มาเนี่ยก็ชนเอารถของพระองค์เนี่ยตกไปในคลองตัวพระองค์แล้วก็มหัดเล็กเนี่ยไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากนะครับนะครับแต่ว่ากระจกเนี่ย แตกละเอียดนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรตรงนั้นเองถ้ามองแล้วพระองค์ท่านเป็นเจ้านายเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จะทําอย่างไรก็ได้นะครับแต่พระองค์ท่านนั้นทําสิ่งแรกนะครับก็คือขึ้นมาจากครองแล้วก็ตรงไปแจ้งความที่โรงพักเพื่อให้ตํารวจนั้นมาจาัดก,การดําเนินคดีฟังแล้วเป็นยังไงครับพระองค์นั้นอ ลืมพระองค์หรือเปล่าว่าพระองค์เป็นเจ้าก็ไม่แน่ใจนะครับซึ่งไปไปหาตำรวจนะครับแล้วก็ไปที่โรงพักให้ตำรวจจัดการซึ่งจริงแล้วนะครับถ้าท่านจะตั้งสารเตี้ยจะซักฟอกคนขับรถรางเลยก็ได้แต่ไม่แล้วก็ไม่แม้แต่จะคิดไปหาเจ้าพญายมราชซึ่งเป็นเสนาบดีนครบาลน,นักขณะนั้นนะครับก็ผิดวิสัย ผิดวิสัยของช่วงเวลานั้นผมว่าถ้ามองมุมอย่างเงี้ยผมว่าท่านอยู่ผิดยุคผิดเวลาไปน,นิดนึงแม้กระทั่งจากถ,าถ้าท่านผู้ฟังสังเกตจากวิญญาณนิพนธ์เล่มนั้นนะจริงๆเรียกดุตรีนิพนธ์ก็ได้แต่ผมเรียกวิญญาณนิพนธ์แล้วกันติดปากดิก็จะเห็นว่าความมองการไกลและก็การวิเคราะห์อนาคตเป็นไปอย่างชัดเจนดิและตรงนี้เองพระองค์ท่านกันก็อยู่ผิดวิสัยของเจ้านาย นะฮะร่วมยุคไปสมพอสมควรเลยทีเดียวนะครับมาก็เป็นอะไรที่แปลกๆดีเหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็เป็นเรื่องราวจริงๆที่เกิดขึ้นนะฮะกับเจ้าพระองค์หนึ่งส่วนวังของพระองค์นั้นนะครับวังขององค์นั้นวันนี้นะครับเป็นที่ทําการนะครับโรงไฟฟ้านะฮะการไฟฟ้าสามเสนนะครับเป็นเขาเรียกว่านะครับวัง นครชยัยอ่าวังเขาเรียกวังบูรพา,าวังขอโทษทีวังพายับนะครับวังพายัพนะครับอยู่ตรงปลายถนนนครชยัยศรีนะครับเป็นศิลปะในแนวเยอรมันนะครับที่ออกแบบและก่อสร้างโดยเดอริงนะครับนายเดอริงเนี่ยเขาเป็นสถาปนิกเป็นวิศวกรที่สร้างวังไว้หลายที่นะครับได้แก่พระรามราชนิเวศนะครับวังบ้านเปืนนะครับมีวังวารดิตนะครับ มีตำหนักสมเด็จในวังวางหันพรมอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ออกแบบไว้ในรูปแบบที่สวยงามทีเดียวนะครับอยากให้ท่านผู้ฟังนะครับพอฟังแล้วก็ลองไปชมกันนะครับวังที่นายเดอริงนี้ได้ออกแบบไว้นะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจทีนี้กลับมาที่พระองค์เจ้าดีโดครับจบเรื่องวังไปนะฮะพระองค์ท่านนั้นก็ มีความไม่เหงาแล้วนะฮะก็ได้สมมั่นหรือสมรสแหละประมาณนี้นะฮะกับเจ้าสุริมาแต่ประเด็นปัญหาคือมันไม่อยู่ตรงนั้นครับทำไมถึงบอกว่าเป็นเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสศกนารกรรมเกิดขึ้นนะครับวันหนึ่งเจ้าสุริมาเนี่ยเสียชีวิตลงอย่างที่คาดไม่ถึงนะครับพระองค์เป็นตะ e คียครับขณะที่ ว่ายน้ำเล่นอยู่ในพระราชบังิทษ์บางความก็ว่าค่าในพระองค์ของพวกค่ารับใช้ของเจ้าสิริมานั้นเป็นตะคิวเจ้าสิริมานั้นว่ายน้ําเป็นก็เลยลงไปช่วยแต่ช่วยไปช่วยมาปรากฏว่าเสียชีวิตทั้งคนช่วยแล้วก็คนให้ช่วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเศร้าที่ที่ฟังแล้วก็ผมก็ฟังแล้วก็รู้สึก มันทดใจเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแบบนี้จะเป็นอังไรก็ตามเจ้าสุิมานั้นก็ถึงแก่อนิจกรรมลงนักเวลานั้นนะครับนี่คือการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับพระโรคพระโรคเส้นพิการเส้นปราษาพิการ,นะรก่อนพระองค์นั้นกําเริบมาเจ็ดเดือนเศษทําอย่างไรก็ไม่หายหมอมาโนนะครับเป็นหมอชาฝรั่งเศส ผ่าตัดต่างๆนานาก็ไม่หายนะครับทำให้ปวดประเสียนมากนะครับแล้วก็แผลผ่าตัดก็หนักขึ้นเรื่อยๆจนไม่ไหวเหมือนกันแล้วยังไม่รวมถึงการงานในพระองค์ในเวลานั้นซึ่งกรมการปกครองหรือกรมพลังลังเนี่ยนะครับในเวลานั้นเนี่ยผมต้องบอกว่าเป็นตัวจักรสำคัญในการที่จะพัฒนาสยาม แล้วก็เป็นกลมที่มักจะมีปัญหาทั้งระดับบนและระดับร่างระดับบนหมายความว่ายังไงร,ระดับบนหมายถึงผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใหญ่กว่าที่อาจจะมองไม่เห็นระดับร่างระดับรา,ากหญ้าที่จะต้องถึงกับระดับข้างล่างก็คือข้าราชการบางส่วนที่กลัวจะสูญเสียอำนาจก็เป็นเหตุให้ไม่รายงานเรื่องราวตามจริง นะครับเรื่องราวเหล่านี้ทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ดีนะครับหลายรัฐบาลนั้นเอาจริงกับจังเรื่องนี้ก็เลยทําให้เรื่องราวเหล่านี้น้อยลงไปไม่งั้นก็คงมีปัญหาชีวิตกันอีกเยอะแยะนะครับก็ต้องพึ่งพานะครับบรรดาผู้บริหารประเทศนะครับซึ่งวันนี้ก็ดีนะครับลหลายท่านก็ลงไปที่ภูมิภาคนะครับลงไปดูแลระดับปล่างเลยเพื่อจะรู้ รู้ที่มาที่ไปแล้วก็รู้เรื่องราวที่เป็นจริงเป็นจังนี่ยังไม่นับในหลวงนะครับในหลวงตั้งแต่รัชกาลที่9มาจนถึงรัชกาลที่10นั้นพระองค์ท่านนั้นไม่เคยปล่อยให้ประสงนิกรของพระองค์ท่านที่อยู่ในระดับดากย่านั้นถูกทอดทิ้งอันนี้เป็นเรื่องสําคัญซึ่งเจ้านายในในราชวงศ์จัก,กรีนั้นก็จะเป็นอย่างนี้มาตลอดตลอดนะครับอา้าวตรงนี้พอถึงตรงนี้นะฮะ เป็นเรื่องที่เศร้าใจจริงๆเพราะพระองค์ท่านนั้นเลือกที่จะโปรงพระชนของพระองค์ท่านเองพระองค์นั้นโปรงพระชนชีพของพระองค์ด้วยแระแสงปืนเมื่อวันที่12มกราคม2455นะครับ2455าดขณะที่มีพระชนสาเพียงแค่28ปีเท่านั้นองก็เป็นการปิดฉากด็อกเตอร ทางด้านเศรษฐศาสตร์พระองค์แรกของเมืองไทยแล้วก็ด็อกเตอร์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จัก,กรีครับก็ฟังเรื่องของพระองค์เจ้าติลกนพร,รัตน์นะครับกอมือสันคาวิสัยนรบ,บดีนะครับดตรตริลกนะครับเจ้าชายนักเศรษฐศาสตร์คนแรกของสยามกันจบแล้ววันนี้ยังไงก็ยังเป็นกําลังใจให้ประเทศไทยเรามีคนดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมี อะไรที่อยากจะแนะนําให้เรามาเล่าให้ฟังนะครับก็สามารถแจ้งมาได้นะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับ The State Time Podcast นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราเพื่อทำคลิปดีๆทำเรื่องราวดีๆอย่างนี้ออกมาให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ได้สัมผัสนะครับได้เรียนรู้ไปร่วมกันนะครับวันนี้ผมและก็รายการนะครับ t h e Sta t e Time Story คงจะต้องกล่าวคำว่า สวัสดีนะครับ The State Times t o r y เรื่องจริงฟังเพลินโดยเจดนคร The State Times New Gen News Agency สำนักข่าวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่